เหมือนกับว่านะเวลาออกแบบนะออกแบบได้สวยหรูแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยดีแต่ว่าไปสร้างไม่ได้เพราะไม่มีงบประมาณเหมือนกันนะเหมือนกันดังนั้นวันนี้เราทำทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อให้เกิดความพร้อมผมบอกแล้วใครจะมานำไปปฏิวัติอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้ามวลชนมันเข้มแข็งเอาเองแหละแต่ถ้ามวลชนยังไม่เข้มแข็งเนี่ยนะคุณไปเอาใครเนี่ยนะมานำปฏิวัติมันก็ปฏิวัติไม่ได้แค่นี้แหละแล้วถ้าประชาชนมันไม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยคุณจะไปทำอะไรอ่ะเอาวิธีการจัดการแบบไหนมาก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมล่ะด็อกเตอร์ครับใช่ครับแล้วก็ประชาชนเปลี่ยนความคิดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจะต้องเริ่มมีการกระทำใช่ไหมมันมีสองส่วนคิดแล้วต้องทำด้วยบางทีการทำอาจจะเป็นการใช้ความคิดใช้คำพูดนั่นแหละขั้นตอนเป็นอย่างนี้คือหนึ่งรับรู้ครับนะเมื่อรับรู้แล้วก็เกิดความคิดถูกแล้วเนี่ยและเกิดความคิดที่ถูกต้องและเกิดจิตสำนึกเกิดจิตสำนึกแล้วนั่นแหละครับถึงเขาจะไปแสดงออกในการกระทำบางคนเนี่ยรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่ว่าไม่มีสำนึกที่จะทำลักษณะพวกนี้คือลักษณะที่ว่ารอให้เพื่อนทำกูนะรอว่าเมื่อไหร่มึงทำใกล้จะเสร็จแล้วกูค่อยเอาแต่ไอคนที่มีสำนึกเนี่ยนะมันจะทำตั้งแต่ศูนย์นะทำไปเรื่อยแต่ไอบางพวกเนี่ยนะอาจจะเรียกว่าฉลาดกับเพื่อนก็ได้แต่ฉลาดแบบเห็นแก่ตัวหน่อยหรือเอาเปรียบเพื่อนหน่อยนะโอเคนะระหว่างที่มึงมาต่อสู้เพื่อปฏิวัติเพื่ออะไรต่ออะไรกูเองด้วยนะแต่ว่ากูไม่เอาอะนะแล้วบางทีก็แอบไปอยู่อีกข้างหนึ่งนะเหมือนกับวันที่ไอ้พวกเสื้อเหลืองเนี่ยนะที่ไปอยู่ไปรับเงินเจ้าอยู่เนี่ยไอ้พวกไปรับเงินเจ้าวันเนี้ยพอวันสบใกล้ที่ไอ้ฝ่ายแดงชนะหรือฝ่ายประชาธิปไตยชนะนะไอ้ฝ่ายเผด็จการแพ้เนี่ยไอ้พวกนี้คอยดูเถอะตลบกลับมาอีกอะเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้มวลชนเนี่ยนะทำให้มวลชนได้เข้มแข็งเปลี่ยนความคิดมวลชนได้การเข้มแข็งความเข้มแข็งของมวลชนเนี่ยมันอยู่ในเปลี่ยนความคิดของมวลชนบางคนบอกทำให้มวลชนเข้มแข็งต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผมเนี่ยชอบพูดอะไรแล้วผมพูดมันเข้าไปถึงหัวใจแต่กลับไม่ฟังกันเองคือถ้าไม่เปลี่ยนความคิดให้มันถูกต้องก่อนเนี่ยผมถามเลยว่าคุณจะไปทำนั่งเข้มแข็งได้ไง แค่นี้ครับที่จริงเนี่ยมาเข้ากับหลักของการพัฒนาบุคคลนะพัฒนา human resources เนี่ยที่ผมได้ทำการวิจัยมาเนี่ยการจะพัฒนาเป็นอย่างหลวงตาว่าจริงๆนะขึ้นเริ่มต้นเนี่ยมนุษย์เรานะต้องพัฒนาความรู้ก่อนนะจากที่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ต้องให้มีก่อนเพราะนั้นเนี่ยการนำเสนอข่าวประจำวันการวิเคราะห์ข่าวประจำวันการเอาข่าวเรื่องราวใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นพัฒนาการของเหตุการณ์จากเมื่อเราต่อสู้เมื่อปีตั้งแต่ปี849มาจนถึงวันนี้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญความรู้ในหลักวิชาในอะไรบางอย่างเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราได้ให้มาตลอดการโม่หินนี่คือตรงนี้ความรู้เมื่อพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นความเข้าใจถ้ารู้แต่ว่าไม่เข้าใจอะว่ามันโยงใยกันยังไงอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์พอเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเงื่อนไขเปลี่ยนไปต้องประยุกต์ความเข้าใจประยุกต์หลักการประยุกต์องค์ความรู้ได้นี่คือขั้นที่สูงขึ้นมาอีกแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องที่มันขัดแย้งกันต้องตอบโจทย์ให้ชัดเนี่ยนะครับความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก็ต้องรู้จักวิเคราะห์แยกแยะเป็นส่วนๆวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมานั่งประเมินประมวลว่าไอ้ที่วิเคราะห์เป็นส่วนๆนั้นอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนมันมีส่วนสัมพันธ์กับตรงไหนแล้วถึงจะสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นความคิดใหม่แต่ว่าที่หลวงตาพูดเมื่อกี้ว่านี่คือกระบวนการที่คิดพัฒนาในหัวแต่ถ้าจะให้ผลนำไปถึงการกระทำจริงๆนะครับแล้วก็เอาความรู้ผู้มาใช้นะพัฒนาจนเป็นเรียกว่าเป็นองค์รวมที่สามารถนำไปสู่การกระทำการคิดการพูดการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นนะครับก็จะต้องเกิดจากการฝึกฝนและทำไปด้วยที่มดแดงล้มช้างที่ผมเขียนทฤษฎีมาเนี่ยการมานั่งนึกย้อนนะไปก็จริงก็คือเราต้องการให้เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่จะให้มวลชนลุกขึ้นมาปฏิบัติในด้านต่างๆอ่ะซึ่งผมแบ่งเป็นแนวรบต่างๆถ้าศักยภาพความคิดความเข้าใจไม่ถึงทำไม่ได้จริงๆนะดร.ครับเราจะไปพัฒนาองค์การเนี่ยนะหรือพัฒนาบริษัทเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาบุคคลแล้วไปพัฒนาได้ไหมล่ะองค์การนั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยชัดเจนมากองค์การเนี่ยเดี๋ยวนี้การองค์การปฏิวัติเหมือนกันถ้าไม่ทำให้มวลชนเนี่ยเป็นมวลชนปฏิวัติมวลชนก้าวหน้าหรือไม่ไปพัฒนาบุคคลหรือมวลชนก่อนเนี่ยแล้วเราจะไปทำอะไรอ่ะครับใ
ครับเนี่ยแค่นี้แล้วถ้ามวลชนยังไม่ยกสูงยกระดับจากเป็นฝ่ายรับข้อมูลต้องเรียก passive receiver of information นะคือคนที่รับข้อมูลฟังอย่างเดียวอะฟังแล้วก็ไม่คิดเอาไม่ไปไตรตรองต่อไม่ไปแตกนอต่อแล้วก็ไม่ขมวดเป็นบทเรียนของตัวเองนี่นะฮะแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติด้วยเนี่ยก็ถือว่ามวลชนนั้นก็ยังไม่สามารถจะไปเป็นประโยชน์ได้ทีนี้พอมวลชนเนี่ยตื่นขึ้นมาเมื่อวันก่อนผมได้ยินมวลชนพูดเขาบอกตาชิพนะจันเขาบอกจากตาสว่างเนี่ยเขาบอกตอนที่ตาชิพแล้วรายการที่วิทยุทุกเมืองไทยงั้นแปลว่าสามารถจะมองเหตุการณ์ตาชิพเนี่ยแปลว่ามองเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เข้าใจอะไรที่มันเราไม่เห็นไอ้ชัดๆนะจากหน้าจอหน้าสื่อหรือว่าจากภาพที่เราปรากฏก็มวลชนยกระดับแล้วเนี่ยก็ต้องทำงานนี้จะทำงานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าตอนที่เรากำลังสู้กับอะไรมันมีกี่แนวรบที่เราช่วยได้ใครมีความสามารถอะไรก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับรับข้อมูลมาแล้วก็แค่ส่งข้อมูลไปแค่นั้นถ้าจะเป็นขบวนการดร.ครับดร.ครับดร.เชื่อไหมผมพูดออกอากาศวิทยุชุมชนและพูดคุยกันอย่างเนี้ยเราอย่าคิดว่ามวลชนเขาไปทำนะวันนี้เขาทำหนักกว่าเรานะครับแต่ผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังเลยว่าผมเนี่ยบางครั้งถือว่ายังทำน้อยกว่ามวลชนโดยซ้ำไปมวลชนที่เขาฟังรายการเราและเขาเข้าใจแล้วเนี่ยวันนี้ว่าเราเปลี่ยนระบอบต้องสู้นะเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองการปกครองเนี่ยเขาลงทุนลงแรงเขาเองเขาเสียเงินเสียทองเขาเองด้วยนะครับไม่ว่าการทำซีดีไปหรือไปเผยแพร่หรือจะหาวิธีการไหนแม้กระทั่งควักกระเป๋าเนี่ยนะไปช่วยกลุ่มต่างๆนะไอ้ที่รุมกันที่ออกไปสู้กับพวกไม้ค้ำประเด็จการก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอย่าลืมนะคนที่เขาเข้าใจแล้วว่าบ้านเมืองมันต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยเขาเนี่ยนะแอบอยู่ข้างหลังเขาควักกระเป๋าเองเขาทำเองอะไรสารพัดเขาเสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางเขาทำอยู่เขาทำมากกว่าผมอีกนะครับเนี่ยเป็นมันเป็นผลต่อเนื่องจากที่เราทำไงและไอ้ผลต่อเนื่องแบบนี้มันจะเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสังคมเนี่ยมันเต็มด้วยคนที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงและถึงจุดหนึ่งนั่นแหละประกอบกับเงื่อนไขภาวะการที่มันสุกงอมจากหลายๆด้านเราอย่าไปคิดว่าเราจะทำให้เกิดการปฏิวัติเนี่ยนะแค่ว่าเราทำอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดนะไม่ใช่มันต้องหลายๆด้านนะมันต้องเกิดเงื่อนไขบางครั้งความขัดแย้งจากส่วนบนเนี่ยมันก็มีส่วนส่งผลถึงนะถึงการปฏิวัติได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไปจับเอาความขัดแย้งส่วนบนนั้นมาเป็นเหตุปัจจัยในการปฏิวัตินะความขัดแย้งจากส่วนบนนั้นมันทำให้ผู้ปกครองนั้นนะฮะมันอ่อนแอลงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่นำไปสู่การปฏิวัติได้นั้นมวลชนต้องเข้มแข็งนะหรือสถานการณ์ปฏิวัติที่เป็นจริงได้นั้นเนี่ยเขาตั้งเอาไว้เป็นสูตรซึ่งมันเป็นสัจธรรมโดยทีเดียวเขาบอกว่านะหนึ่งผู้ปกครองไม่ยอมให้ปกครองต่อไปนะสองผู้ปกครองต่อไปไม่ได้นะด็อกเตอร์ขยายตรงนี้ให้แล้วกันจะไปแปลวันภาษาพูดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในภาวะการอย่างนั้นที่บอกว่าสุกงอมเนี่ยคำว่าสุกงอมเฉยๆอย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกหมายความว่าผู้ปกครองวันนี้เนี่ยไอ้ที่ปกครองวันนี้นะไอ้เจ้าของระบอบที่ปกครองวันนี้มันปกครองต่อไปไม่ได้ถามว่าทำไมปกครองต่อไปไม่ได้ประชาชนมันทั่วประเทศมันไม่เอาอะประชาชนมันนะตอนนี้มันต่อต้านหนักขึ้นเนี่ยคือเกิดจากภาวะตรงนี้แหละที่เขาเรียกสุกงอมเนี่ยหมายความว่าไอ้คนที่ถูกปกครองเนี่ยมันไม่ยอมไม่ปกครองต่อไปไอ้ผู้ปกครองมันปกครองไม่ได้ไอ้ยินไม่ยอมไม่ปกครองต่อไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้ผู้ปกครองก็ต้องจัดการนะจัดการปราบประชาชนบ้างอะไรบ้างสารพัดพอยิ่งปราบก็ยิ่งพังเลยเพราะว่าเข้าไปถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถปกครองต่อไปได้ไม่สามารถปกครองต่อไปได้กลายเป็นอะไรก็ประชาชนเอามากระทืบไงไม่เห็นเลยขนาดว่ากัตดาฟี่กัตดาฟี่เนี่ยนะใครเคยอ่านหนังสือกัตดาฟี่เรื่องคำพีเขียวจะรู้ว่าเข้มแข็งมากโครงสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยนะโอ้ยเข้มแข็งมากจะเป็นไงล่ะเวลาประชาชนไม่เอาด้วยขึ้นมาเนี่ยกัตดาฟี่รอดไหมล่ะเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราไปคิดอะไรที่มันอะไรอ่ะมันหยุมหยิมมากเกินไปนะไม่ได้คิดหลักตรงนี้
พอไม่มีหลักปั๊บบางทีมันก็สเปะสปะกันไปเรื่อยนะเราไม่รู้จะพูดยังไงเราพูดร้อยครั้งก็เหมือนกับร้อยครั้งแหละครับคือผู้ปกครองปกครองต่อไปไม่ได้กับผู้ถูกปกครองไม่ยอมไม่ปกครองต่อไปนะไม่ยอมไม่ปกครองต่อไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงเวลานานพอสมควรนะไม่ใช่ว่าพอไม่ยอมไม่ถูกปกครองแล้วมันจะปฏิวัติเลยไม่ใช่ก็เหมือนที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเข้าสู่เขตแดนของกระแสปฏิวัติแล้วนะหรือเขาเรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติแล้วแต่มันยังเป็นเพียงเริ่มต้นผมย้ำเสมอว่าเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นนะเพราะขั้นเริ่มต้นเนี่ยตรงไหนตรงเราชี้เขาเห็นประชาชนเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้การเลือกตั้งในเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยมันนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ประชาชนที่แท้จริงได้มันยังไม่มีเสรีภาพยังไม่มีอะไรเลยแถมได้รัฐบาลมายังไปรักษากฎหมาย112เอาไว้ไม่ขึ้นศาลเลย CC ด้วยซึ่งประชาชนมันเริ่มมองเห็นแล้วไอ้ตรงนี้แหละมันเริ่มเข้าไปสู่เขตแดนของสถานการณ์ปฏิวัติแล้วเริ่มมองเห็นว่าน่ะแค่เอาแค่เป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นะแค่แนวปฏิรูปไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะประชาชนไม่ยอมอ่ะนะเจ้าจะเอายังไงทหารจะเอายังไงนะประยุทธ์จะออกมาคูยังไงก็ประชาชนไม่ยอมจะทำไงไม่ยอมไอ้ฝ่ายปกครองมันก็จัดการดิมันดึงเอาผิดนะจับเข้าคุกเอาขึ้นศาลจับเข้าคุกประชาชนไม่ยอมอีกประชาชนก็ยกพวกกันไปนะศาลเสริมคนไม่กลัวแล้วนี่ครับเขาเรียกว่าปกครองไม่ได้พอปกครองไม่ได้เขาก็เปลี่ยนดิไอ้คณะคือประชาชนเนี่ยนะเมื่อไม่ยอมให้ปกครองแล้วและไอ้ผู้ปกครองไม่ได้เขาก็มาหาคนปกครองใหม่โดยประชาชนเป็นคนจัดการนี่แหละที่เขาเรียกการปฏิวัติและสร้างรัฐบาลตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลนะเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐบาลนะของคณะปฏิวัติไม่ใช่ว่าคณะรัฐประหารนะที่ฝ่ายปฏิวัติเนี่ยเขาก็ต้องยึดอำนาจแต่การยึดอำนาจรูปแบบมันต่างกันนะไม่ใช่เอาสังคมจิตอำนาจแล้วไปรักษาระบบเก่าเอาไว้แต่ในเมื่อประชาชนไม่ยอมไม่ปกครองต่อไปแล้วทำจนกระทั่งถึงว่าผู้ปกครองก็ไม่สามารถปกครองต่อไปได้นั่นแหละมันถึงเกิดเงื่อนไขปฏิวัติสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์หรือคำว่าสุกงอมมันอยู่ตรงนั้นครับเชิญครับดร.เชิญครับครับคุยกันสนุกเลยหลวงตาเนี่ยต่ออีกนิดหนึ่งให้กำลังใจพี่น้องนะว่าอย่างหลวงตาเราว่าเราพูดกันบางคนโอ้พูดอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะจบมันจะชนะสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วถ้ามองตามทฤษฎีไอ้มดแดงล้มช้างที่ผมว่าตอนแรกผมคิดว่าจะไปจัดการนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยนะอย่างหลวงตาว่าทรัพยากรก็ไม่มีนะแล้วก็การจะเคลื่อนไหวกระบวนการที่ไม่ใช่เรื่องง่ายคือผมที่จริงเนี่ยมองกระบวนการแต่พยายามจะไปอยู่ในลักษณะการจัดการแล้วก็พยายามจะสร้างกิจกรรมที่ตรวจสอบได้มีคุณภาพแต่จริงเรามองว่าจะสร้างจากกลุ่มเล็กๆที่เราทำแต่ว่ามองมิติของสังคมมุมใหญ่แล้วทำเท่าที่ทำได้เพราะว่าประชาชนทุกคนต้องทำถ้าทำแล้วเดี๋ยวมันเกิดผลเองแล้วถ้าทุกคนแต่ละกลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยรู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็ทำของตัวเองไปเนี่ยมันก็จะก่อเกิดผลในมุมรวมผมแยกแนวรบเป็น10แนวรบให้รู้ว่าถ้าเราจะต้องแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยไอ้ระบอบที่มันชั่วเนี่ยมันมีกลไกไปหว่านอยู่ทุก10ด้านแล้ว10ด้านเนี่ยถ้าเราประชาชนแต่ละคนเนี่ยแทนที่จะไปรอรัฐบาลเนี่ยเราก็รู้ว่ามีงานด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ใครทำอะไรได้ก็ทำแล้วปรากฏว่าวันนี้นะหลวงตาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะการจัดการโดยที่เป็นคนคนเดียวสั่งการหรือว่าที่ผมคิดไว้แต่จริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันพัฒนาขึ้นมาตามปกติธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อเห็นสิ่งไม่ชอบทำเนี่ยมันจะมีการก่อตัวเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวต่อต้านเรายกตัวอย่างง่ายๆนะหลวงตาภารกิจทางการเมืองและรัฐสภาตรงนี้จริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อไทยต้องทำอยู่แล้วก็สร้างมวลชนให้ความรู้มวลชนยกระดับมวลชนแต่ขณะเดียวกันพอประชาชนเองก็เติบโตแล้วเติบโตไวซะด้วยวันนี้กลุ่มก้อนพวกเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มทางการเมืองและรัฐสภานะทั้งที่ภาควิจารณ์ผลักดันรัฐบาลนะแล้วก็พยายามจะทำในส่วนของประชาชนด้วยเรื่องการเสนอกฎหมายนี่เรามีบทบาทเข้ามาชัดเจนมากนะวันนี้มีอยู่หลายกลุ่มด้วยเรื่องของนิติราษฎร์นักวิชาการจะเข้ามาช่วยเลยในเรื่องการผลักดันเกมทางการเมืองและรัฐสภาเรื่องการเลือกตั้งเรื่องของนโยบายพรรคเรื่องการสร้างกระแสร่างรัฐธรรมนูญแม้ตั้งมาตรา112เนี่ยก็เป็นการกดดันเพื่อให้เกิดการแก้ไขในเชิงรัฐสภาซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมนะฮะการที่2สังคมและศาสนาวันนี้เนี่ยมีการวิพากษ์สังคม